เรากำลังจะบอกให้ท่านฟังว่าอริยบุคคลบนเส้นทางนิพพานนี่คือหลักสูตรของเสาร์ที่27กุมภาพันธ์ก่อนที่จะเป็นสิ้นเดือนเพียงแค่วันเดียวพระบิดาทรงพระเมตตาให้นำมาเป็นบทเรียนแก่พี่ๆน้องๆทั้งหลายเพราะว่าเดี๋ยวบางคนที่มีอายุไขยืนยาวกายสังขารจะยืนไม่ไหวนะถึงแม้จะยาวแต่ยืนไม่ไหวนะกายสังขารนะเดี๋ยวต้องทิ้งกายสังขารไปก่อนเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องที่จะช่วยให้จิตวิญญาณนิพพานและหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงนะให้รีบเอามากล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่อาวุโสในเรื่องของกายสังขารที่มันจะไปไม่ไหวแล้วนะครับอย่างน้อยๆจิตวิญญาณกับจิตหยาบก็จะได้เกิดประโยชน์อริยบุคคลบนเส้นทางนิพพานคำว่าอริยบุคคลคือใครในจอนี่คือคำตอบอริยบุคคลก็คือผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐแล้วนี่คือความหมายไม่ใช่ในทางของคนนำทางที่เป็นผู้สืบทอดคำสอนของพระศาสดาที่เกิดจากโลกเขาบอกว่าคำว่าอริยบุคคลกับคำว่าอรหันต์น่ะเหมือนกันแต่พระบิดาทรงบอกเราว่าไม่เหมือนหรอกลูกอริยบุคคลนะคำว่าอริยแปลว่าสูงสุดคำว่าอริยแปลว่าประเสริฐแล้วถ้าเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์อะไรล่ะที่สูงสุดไม่ใช่ส่วนสูงครับอะไรล่ะที่ประเสริฐก็คือสัจธรรมหรือคุณธรรมอันประเสริฐนั่นต่างหากครับทีนี้มันมีคำถามว่าแล้วบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐนี่คืออะไรบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐนี่คืออะไรสัจธรรมอันประเสริฐอย่างที่หนึ่งก็คือ เป็นผู้รู้จบในโลกียธรรมอริยบุคคลจะต้องเป็นผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐในประการที่หนึ่งก็คือเป็นผู้รู้จบในโลกียธรรมรู้จบแล้วก็รู้หมดรู้ทั่วในโลกียธรรมก็ต้องถามว่าท่านจำได้ไหมที่พระบิดาเคยสื่อผ่านเรามาให้นิยามหรือ identify คำว่าโลกียธรรมนั้นมันคืออะไรรู้จบในโลกียธรรมหมายถึงการรู้ได้ทุกสิ่งที่อายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกปากหรือลิ้นและกายสัมผัสสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้แล้วมองเห็นสัจธรรมของสิ่งนั้นได้ด้วยจิตตปัญญาของตนเองนี่คือผู้บรรลุสัจธรรมเราเคยยกตัวอย่างให้ท่านได้ชมเช่นใบไม้ใบไม้ทุกชนิดใบไม้ทุกใบเราสามารถสัมผัสใบไม้ได้ใช่ไหมมันจึงเป็นโลกียธรรมเราสามารถมองเห็นใบไม้มองเห็นลายเส้นของใบไม้มองเห็นขอบใบของใบไม้ได้ใช่ไหมพี่น้องครับเนี่ยพอเราเห็นใบไม้เราสัมผัสใบไม้เราสามารถเข้าถึงโลกียธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้ฝากแฝงไว้กับใบไม้นั้นว่ามันมีความจริงอะไรที่แฝงอยู่ในใบไม้นั้นได้บ้างถ้าท่านเป็นผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐท่านเป็นอริยบุคคลได้ท่านต้องอ่านความหมายจากใบไม้นั้นได้ด้วยตัวของท่านเองไม่ใช่ไปท่องจำตามตำราหรือไม่ใช่ไปฟังคนเขาสอนมาเขาสั่งมาเขาบอกว่าซึ่งท่านต้องมีความสามารถพึ่งอำนาจทางปัญญาและอายตนะของตัวท่านเองได้นี่เรียกว่าเป็นผู้บรรลุถามว่าสัจธรรมซึ่งเป็นความจริงอะไรล่ะที่พระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลหรือพ่อของเราเองเนี่ยนะได้ทรงฝากแฝงไว้กับใบไม้ซึ่งอยู่ใกล้ๆตัวท่านเนี่ยเพื่อสอนลูกๆอย่างท่านเนี่ยหันไปทางไหนจะมีแต่คำสอนพ่อไม่มีตัวตนอยู่พ่อก็เลยฝากคำสอนเอาไว้กับธรรมชาติรอบๆตัวซึ่งตอนนี้เรายกตัวอย่างแค่ใบไม้เพื่อท่านได้รู้ว่ารู้จบในโลกียธรรมเนี่ยหมายถึงรู้ทุกสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกลไกอายตนะภายนอกสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้สัจธรรมที่อยู่ในใบไม้คืออะไรท่านเห็นไหมครับใบไม้เนี่ยมันจะเกิดจากมีเส้นกลางใบอยู่เส้นกลางใบก็คือ
แก่นแท้ในความเป็นตัวท่านก็คือจิตเส้นผ่ากลางของใบไม้ไม่ว่าใบรีใบยาวใบเว้าใบแหว่งยังไงมันจะมีเส้นกลางใบไอ้เส้นกลางใบนั้นคือกึ่งกลางหรือแกนกลางของใบไม้ใบไม้ก็เหมือนกับตัวท่านที่เป็นมนุษย์น่ะมั้ยทุกอย่างมันเริ่มต้นจากจิตจิตก็คือแกนของความเป็นมนุษย์ของท่านท่านเห็นไหมเส้นใยของใบไม้อ่ะเส้นของใบไม้มันจะแตกแขนงออกไปจากเส้นกลางใบก็คือออกไปจากจิตของท่านเส้นแต่ละเส้นมันสื่อแสดงถึงเส้นที่เกี่ยวข้องกับคลื่นการคิดพระบิดาทรงหมายถึงคลื่นการคิดท่านสังเกตเห็นไหมใบไม้หนึ่งใบมันจะมีเส้นที่เป็นเส้นที่ออกไปจากแกนกลางของเส้นกลางของใบไม้ออกไปทั้งสองด้านเนี่ยนะไม่จะมีเส้นเดียวมีหลายเส้นก็แปลว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องเป็นคนชอบคิดต้องเป็นคนช่างคิดยิ่งชอบคิดมากเท่าไหร่เป็นคนช่างคิดมากเท่าไหร่ใบไม้ใบนั้นก็จะแข็งแรงความเป็นมนุษย์คนนั้นก็จะเป็นผู้ที่สมาร์ทใบไม้ใบนั้นถ้ามีเส้นใบเยอะๆนะก็จะดูสวยงามเป็นใบไม้ที่แข็งแกร่งนั้นมนุษย์คนไหนถ้าเป็นคนฉลาดในการใช้ความคิดเป็นคนชอบคิดเป็นคนช่างคิดสังเกตไหมจะเป็นผู้ประเสริฐจะเป็นผู้เจริญเพราะอะไรคนที่ช่างคิดฉลาดคิดเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่ดีๆกว่าคนที่ขี้เกียจคิดขี้คร้านจะคิดหรือเป็นคนไม่ชอบคิดไม่ช่างคิดใช่ไหมล่ะถ้าไปดูความจริงสิใช่ไหมและต่อมาสัจธรรมในใบไม้นี่เรากำลังยกตัวอย่างนะว่าผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐคืออริยบุคคลนั้นคือผู้ที่บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐคือผู้รู้จบในโลกียธรรมนี่ตัวอย่างแรกที่เราพูดโอ้เส้นที่เป็นเส้นการคิดที่ออกไปจากแกนกลางของใบไม้ซึ่งออกไปจากจิตน่ะมันจะออกไปด้านข้างคิดด้านซ้ายคิดด้านขวาถูกไหมและไม่มีเส้นใบไม่มีเส้นใบที่ออกไปจากแกนกลางเส้นไหนไปไม่ถึงสุดขอบของใบทุกเส้นมันจะเป็นจรดกับขอบใบเสมอพี่น้องครับเสียดายนะที่ป่าของภูกระต่ายเราก็มีต้นไม้เยอะนะแต่ไม่อยากเด็ดเอามาโชว์เป็นการทำลายสิ่งที่เป็นธรรมชาติของพระองค์ของพระบิดาเราไม่อยากทำแต่ท่านใช้มโนเอาก็ได้ถ้าไม่เชื่อนะท่านปลูกต้นไม้อะไรไว้หน้าบ้านก็ลองไปยืนพิจารณาดูก็ได้ถือโทรศัพท์ไปด้วยนะถือรายการของเราที่กำลังสื่อไปด้วยเดี๋ยวขาดตอนเพราะเรื่องที่เราสื่อสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากสำหรับคนขี้เกียจคิดนะครับแม้ตะเกียกว่าจะมากันเต็มที่เนี่ยนะตั้งชื่อเรื่องว่าอริยบุคคลบนเส้นทางนิพพานโอ้ยเรื่องปสดมาอีกแล้วเรื่องชวนนอนหลับมาอีกแล้วถ้าท่านต้องการจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานนะพาจิตวิญญาณกลับบ้านท่านต้องรู้ท่านต้องฟังครับขี้เกียจฟังไม่ได้แล้วเราก็จะพูดให้ท่านฟังเนี่ยเหมือนกับพูดมโนสาเรแต่มีสาระท่านจะมีความสนุกสนานไปตลอดรายการถ้าท่านตั้งใจฟังและคิดตามแล้วคิดทันนะท่านจะสนุกกับสิ่งที่เรากล่าวท่านจะเปลี่ยนทัศนคติเลยจะเป็น goodattitude แทน bad attitude คือจะมีทัศนคติที่ดีแทนที่จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อคำว่าอริยะต่อคำว่านิพพานแน่นอนท่านเชื่อเราครับนะท่านฝังหัวในเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นไปไม่ได้กูไม่นับไม่นึกไม่นับมานานแล้วเนี่ยนั่นคือการสร้าง mindset เป็นการตั้งโปรแกรมให้จิตของท่านติดสันดานที่ไม่ดีท่านต้อง delete ท่านต้องกำจัดมันทิ้งซะครับนะถ้าท่านจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วท่านก็คิดว่ากูว่ากูทำไม่ได้แน่กูว่าต้องล้มเหลวแน่กูว่าต้องเจ๊งแง่แง่ถามจริงๆท่านจะมีแก่จิตใจจะทำสิ่งนั้นไหมท่านจะไม่กล้าเริ่มต้นหรือเริ่มต้นลงมือทำก็กลัวกลัวกล้ากล้าความสำเร็จมันไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถ้าท่านจะทำสิ่งใดท่านต้องมั่นใจและมั่นในตนเองใช่ไหมมันถ้าท่านจะมั่นใจหรือมั่นในตัวเองถ้าท่านขาดความพร้อมท่านขาดคุณสมบัติท่านขี้ขาดมันจะมีโอกาสที่เริ่มลงมือทําแล้วก็จะมีโอกาสหรือมีวันที่จะประสบความสําเร็จได้ยังไงพี่น้องครับมันไม่ได้นะนะอ้าวมันแสดงว่าเวลาท่านคิดเส้นใบแต่ละเส้นที่มันแตกแขนงออกไปจากเส้นกลางนั่นคือเส้นของการคิดเวลาท่านคิดแล้วท่านเห็นมั้ยเส้นนั้นน่ะมันจะวกวนมั้ยไม่มันจะมุ่งไปจนถึงที่สุดแห่งการคิดก็คือไปสุดที่ขอบใบทุกเส้นจะเป็นอย่างนั้น
แล้วมันก็จะไม่มีเส้นของการคิดที่เป็นแขนงออกไปจากเส้นกลางเนี่ยเส้นไหนที่มันจะวกไปวนมาแล้วมันก็จะไปพาดไปพันกับเส้นของความคิดซึ่งเป็นเส้นใยของเส้นใบเส้นอื่นๆไม่มียกเว้นเป็นเส้นฝอยๆซึ่งบางทีมันมีการคิดเชื่อมโยงระหว่างการคิดเส้นที่1นะกับการคิดของเส้นใบเส้นที่2มันจะมีเส้นแขนงฝอยๆเนี่ยไปสอดประสานกันบ้างเพราะบางทีต้องใช้ความรู้จากการคิดได้ในความคิดหนึ่งเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการคิดเรื่องอื่นๆเป็นข้อมูลเสริมเป็นความรู้เสริมนั่นเป็นเรื่องปกตินี่ไงนี่คือสัจธรรมที่เป็นความจริงจากใบไม้ที่เป็นโลกียธรรมที่พ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ทรงสร้างเอาไว้เพื่อให้ลูกที่เข้าถึงได้เป็นอริยะบุคคลเข้าถึงความสามารถในการใช้ปัญญาเข้าถึงความสามารถในการใช้อายตนะไม่ต้องพึ่งใครเป็นครูของตัวเองแต่ใช้ตัวเองเป็นครูของตัวเองได้และเมื่อเข้าถึงได้ยังสามารถแบ่งปันความรู้นี้สัจธรรมนี้ที่พ่อให้กับเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆคนอื่นอีกก็ได้โดยไม่ต้องไปอวดอุตริไปพูดถึงสิ่งที่คนอื่นเขาก็มองไม่เห็นฉันจะสอนวิธีเชื่อมจิตให้เอาจิตมาหยาบจิตมนุษย์เนี่ยไปเชื่อมกับจิตใต้สำนึกไปเชื่อมกับจิตวิญญาณใครรู้เรามาที่มึงพูดอะถูกหรือผิดไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครพิสูจน์ได้ขี้โม้ไปงั้นน่ะแล้วคนบางคนเนี่ยไม่ใช้ปัญญามีแต่สติแทนที่จะมีสติแหมชอบเรื่องอุตริมากก็เลยเป็นสาวกกันไปเยอะแยะมากมายก็พากันหลงทางเข้ารกเข้าพงลงเหวอ่ะเข้าใจมั้ยขณะที่เราชวนคิดให้ปัญญาให้สติตลอดไม่ค่อยมีใครใส่ใจจะฟังนี่เราพูดมาหลายเดือนแล้วนะทาง YouTube เนี่ยก็ยังมี FC ที่น่ารักที่เป็นพวกไอ้มาทีหลังที่จะได้กลับก่อนเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยนะ321ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook 313เนี่ยวันหลังเราฝากท่านนะตื่นมาตอนเช้าๆมาเช้ากว่านี้แล้วตั้งโทรทัศน์ตั้งโน้ตบุ๊กตั้งมือถือเอาไว้ล่วงหน้านะอย่ามัวแต่ไปติดละครละครน่ะมันพาให้ท่านน่ะมีชีวิตที่เป็นน้ำเน่าพี่น้องครับละครเป็นภาคบันเทิงท่านดูคืนอื่นวันอื่นมาเยอะแล้วท่านทำเพื่อจิตวิญญาณของท่านมานั่งฟังอนุตตรธรรมาจารย์กล่าวพระโอวาทกับพระบิดาสดๆมันจะประเสริฐกว่าไหมครับเห็นไหมต้อง4:15หลายคนบอกอาจารย์ทำไมมาต่อว่าฉันอุตส่าห์มาก็บุญของอาจารย์แล้วถามจริงๆมาฟังโอวาทพระบิดาในบุญของเราที่เป็นผู้กล่าวผู้สื่อกับพระบิดาหรือบุญของท่านเองครับบุญของใครครับเนี่ยอย่าล้ำเลิกนะว่าฉันมาชมให้มีแต้มมีคนมาดูเยอะๆเนี่ยนะไม่ดีเหรอมาว่าแบบนี้วันหน้าไม่มาดูแล้วเนี่ยท่านคิดว่าเราคงเสียดายเราคงเสียใจแต้มของท่านที่หายไปนะเราจะเสียใจก็มีอย่างเดียวครับว่าทำไมท่านไม่เอาไหนทำไมท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำทำไมท่านไม่เข้าใจในความรักของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลหรือของพระบิดาที่ทรงเมตตาท่านให้เรามาเปล่าอยู่ทุกวันเสาร์3:30เนี่ยพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่ไงนี่คือตัวอย่างว่าถ้าท่านเป็นอริยะบุคคลเนี่ยความสามารถในการใช้ปัญญาซึ่งเป็นสมองซีกซ้ายนะเพราะอายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของท่านเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันกับจิตและสมองซีกซ้ายถ้าท่านจะเป็นผู้ประเสริฐท่านก็ต้องประเสริฐคือรู้จบในโลกียธรรมนี่คือใบไม้หรือที่เราเคยยกตัวอย่างบ่อยๆ ทั้งเกมั้ยยกตัวอย่างบ่อยๆอะไรอ่ะปูใช่มั้ยเราเคยยกตัวอย่างเรื่องปูให้ท่านฟังนี่ก็เป็นโลกียธรรมที่ถ้าเป็นอริยะบุคคลเนี่ยสามารถบรรลุธรรมอันประเสริฐจากปูได้ปูเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่นะไม่มีหัวพระบิดาสร้างตาไว้ข้างกระดองก็คือข้างตัวแล้วมีขาเยอะแยะไปหมดมีก้ามหนัก2ก้ามอีกต่างหากเวลาวิ่งไปก็ต้องชูก้ามไปเงี้ยเพื่อถ่วงเพื่อสร้างสมดุลให้กับตัวเองถ้าก้าม2ข้างไม่สมดุลคือนะไม่มีเนี่ยเวลาวิ่งไปเนี่ยก็จะเสียสมดุลเพราะขามันเยอะแล้วเวลาวิ่งไปเวลาเคลื่อนที่ไปเอาข้างไปแล้ววิ่งด้วยความเร็วสูงมากเนี่ยถ้าท่านเป็นอริยะบุคคลถ้าเป็นผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐคือรู้จบในโลกียธรรมท่านเห็นตรงนี้ปั๊บท่านรู้เลยว่าพ่อสอนอะไรพระบิดาทรงฝากคำสอนหรือสัจธรรมอันสูงส่งไว้กับปูไว้ว่าอย่างไรปูไม่ว่าจะเป็นปูทะเลนะปูนาใช่ไหมมีพฤติกรรมเหมือนกันรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเพียงแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมแต่สีสันด้วยใช่ไหมส่วนมากคนเห็นปูแล้วก็นึกถึงของกินนึกถึงอาหารปูตายหมดแต่ถ้าท่านเป็นอริยะบุคคลเป็นผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐในแง่ของการรู้จบในโลกียธรรมพอท่านเห็นปูท่านจะไม่กล้ากินเลยครับเพราะอะไรมันเป็นครูของท่านพระบิดาฝากคำสอนอันสุดซึ้ง
อันมีเขาเรียกอะไรเป็นคำสอนที่มีมิติเอาไว้กับปูซึ่งมันเป็นครูเราเราจะกล้ากินมันลงคอเหรอครับฆ่าครูของตัวเองเอามากินเป็นอาหารอย่างอร่อยครูตายไปทีละตัวสองตัวจนจะแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะครูปูนะพระองค์สอนเอาไว้ว่าคนทั่วไปสัตว์ทุกชนิดเวลาเดินเหินไปเนี่ยหรือไม่ว่าวิ่งหรือเดินนะหรือคลานมันจะตรงไปข้างหน้ามันจะไม่เอาข้างไปมีปูอย่างเดียวที่เอาข้างไปนั่นแสดงว่าปูเป็นสัตว์ที่มีอะไรที่แตกต่างจากผู้อื่นความแตกต่างเนี่ยมันจะมี2ด้านคือแตกต่างด้านดีกับแตกต่างด้านชั่วถ้าเราใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายใช้หลักการคิดที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าหลักอิทัปปัจจยตาท่านจะเป็นอริยะบุคคลสามารถรู้จบในโลกียะทำได้เป็นผู้บรรลุธรรมอันประเสริฐได้ถ้าใช้สมองซีกซ้ายใช้จิตกับสมองซีกซ้ายและใช้ตาใช้1ใน5อายตนะให้เกิดประโยชน์ท่านจะรู้เลยว่าอ้อพระบิดาทรงสอนว่าถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราอย่าทำอะไรพิเรนคำว่าพิเรนแปลว่าอย่าทำอะไรที่มันผิดธรรมชาติธรรมชาติสัตว์ทุกตัวสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะบินได้คลานได้เดินได้มุดดินได้มันจะตรงไปข้างหน้ามันจะเอาหน้าตรงเอาหน้าเดินไอ้นี่เอาข้างไปแสดงว่าทำอะไรที่มันผิดประหลาดถ้าเป็นสัจธรรมถ้าใช้สมองซีกซ้ายคิดจะต้องรู้เลยว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ถูกต้องแล้วเวลามันวิ่งลงรูเราไล่จับมันขามันก็เยอะตัวมันเล็กกว่าเราแต่มันดันวิ่งเร็วๆไม่สะดุดขาตัวเองตีลังกาเพราะมี2ก้ามคอยถ่วงความสมดุลให้กับมันเหมือนกับคนที่เล่นกายกรรมไต่เชือกสังเกตไหมเขาจะทำเอาไม้ยาวๆมาอันนึงแล้วจับไว้ท่านเห็นไหมการจับอย่างเงี้ยมันไม่ต่างกับปูที่เวลามันวิ่งไปมันเดินไปมันจะต้องทรงตัวมันให้สมดุลมันปูวิ่งเร็วเพราะมีก้ามคอยถ่วงสมดุลของตัวเองแล้วพรวดพราดไปถึงรูได้โดยไม่ตีลังการะหว่างทางเวลาเราไล่จับปูนึกภาพออกไหมแต่เราเนี่ยเป็นคนที่วิ่งตรงทางแต่เราไล่จับปูไม่ทันตอนเด็กๆใช่ไหมปูลมปูเปี้ยวมันลงรูก่อนทุกทีทั้งตัวปูเปี้ยวมันเล็กนิดเดียวนะมันยังวิ่งหนีรอดตายจากตีนที่เราเป็นเด็กจะเหยียบมันตายด้วยซ้ำมันลงรูแฟบไปสนุนมันเร็วกว่าเราอีกพระบิดาสอนว่าอย่าทำชั่วนะลูกถ้าทำชั่วมันได้ผลเร็วก็คือถึงที่หมายเร็วมากชั่วเนี่ยถึงที่หมายเร็วมากถ้าทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักการบ้านหรือใครก็ตามท่านว่าจริงไหมแต่ถ้าทำความดีก็คือวิ่งตรงทางแบบมนุษย์อ่ะมันสู้ไอ้เอาข้างไปอย่างปูเนี่ยไม่ได้ก็แปลว่าถ้าท่านอยากจะเป็นคนดีเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบอย่าหวังนะว่าจะมีผู้คนเห็นความดีงามของท่านเร็วเหมือนอย่างเราเนี่ยเป็นอนุตตรธรรมาจารย์มาสื่อพระโอวาทเปล่าๆอยู่บนโลกอยู่ในขณะเนี้ยท่านที่หลายคนบอกว่าเนี่ยนะพระศาสดาพระบุตรเอกเคยกล่าวว่าจะกลับนิพพานไปก่อนนะเสร็จแล้วก็จะกลับมารับเจ้าสาวมาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะนี่หลายพันปีเลยนะก็หมดแต่นั่งรอว่าไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวคือพระองค์เนี่ยจะมารับเจ้าสาวเมื่อไหร่พระองค์จะมาแบบไหนก็คอยจำว่ามีเสื้อผ้าหน้าผมหนวดเคราคงจะเหมือนเดิมนะก็เลยนั่งแต่เฝ้ารอนะจนกระทั่งไม่รู้หรอกว่าตอนนี้พระองค์เนี่ยมาวางพระเศียรอยู่บนโลกตั้งนานแล้วนะก็ยังนั่งรออยู่นั่นนะก็กอดคัมภีร์กอดคำสอนแล้วก็ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าเดี๋ยวพระองค์ก็มาเดี๋ยวพระองค์ก็มาพอมาแล้วก็ช่วยได้มาช่วยฉันได้ถึงแม้จะเกิดภัยพิบัติที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาบอกว่ามันจะเกิดและตอนนี้กำลังเริ่มเกิดแล้วพระบิดาพิพากษาโลกแล้วก็ยังนั่งรอเพราะเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวพระองค์ก็มาช่วยกู ทั้งที่เราก็เตือนอยู่อย่างเงี้ยนะมาแล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนนะว่าจะฉลาดคิดอะไรยังไงนะก็ว่ากันไปเป็นเวรเป็นกรรมของคนนั่นแหละนะเราก็ไม่อยากตำหนิเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีไงกลับบ้านได้แค่ไหนก็เอาไปแค่นั้นแล้วก็จะเหลือรอดเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้เหลือแค่ 30% ของทั้งโลกที่ 100% ก็ต้องว่าไปตามนั้นเพราะมันชอมดอจริงๆโลกนี้เป็นโลกเสรีพูดอย่างเงี้ยก็มีคนฟังแค่นี้จะสังเกตไหมเนี่ยเราสื่อมาเป็นเดือนๆแล้วนะยังมีท่านที่เป็น FC ที่พร้อมจะกลับบ้านก่อนคือนิพพานหลุดพ้นได้ในชาตินี้นะก็มีแค่300กว่าคนทาง YouTube 328นะฮะ Facebook ก็321ตอนนี้ห่างกันอยู่7ท่านพี่ๆน้องๆครับตะกี้เรื่องปูก็ยกตัวอย่างแล้วนี่คือตัวอย่างว่าถ้าท่านเป็นอริยบุคคลท่านต้องมีความสามารถในการใช้อายตนะทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเพื่อรับรู้และเรียนรู้ธรรมะที่เป็นโลกียธรรมที่ตาหูจมูกลิ้นที่เป็นอายตนะภายนอกทั้ง5เนี่ยสัมผัสรู้ดูเห็นได้แล้วจะต้องบรรลุก็แปลว่าต้องเข้าใจ
ว่าสัจธรรมตรงนั้นน่ะมันสอนอะไรพระบิดาฝากอะไรไว้โอเคนะประการที่2พี่น้องเมื่อรู้จบในโลกิยธรรมแล้วท่านต้องรู้แจ้งในโลกุตตรธรรมรู้แจ้งในโลกุตตรธรรมก็คือการที่ท่านรู้จบในโลกิยธรรมเรื่องใดก็ตามอย่างเช่นเรื่องใบไม้ในเรื่องของการคิดเกิดมาเป็นคนต้องคิดเพราะคนก็เหมือนกับใบไม้ถ้าท่านไม่คิดและขี้เกียจคิดเส้นแขนงที่ออกไปจากเส้นแนวกลางแกนกลางคือความเป็นตัวท่านเนี่ยมันจะมีน้อยหรือมันจะไม่มีใบไม้ที่ไม่มีเส้นใยที่แผ่ออกไปจากแกนกลางออกไปตั้งแต่โคนใบตั้งแต่ก้านใบนะไปจรดปลายใบเนี่ยใบไม้ใบนั้นจะไม่แข็งแรงก็แสดงว่ามนุษย์คนไหนเป็นคนไม่คิดขี้เกียจคิดหรือปัญญาอ่อนปัญญาเป็นง่อยบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ล้มเหลวในการเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นคนที่ไม่มั่นคงจะเป็นคนที่ไม่สมดุลใช่หรือไม่นี่ก็คือเมื่อท่านรู้ตรงนี้แล้วท่านก็จะสามารถนำเอาสัจธรรมที่ท่านคิดได้แปลได้จากโลกิยธรรมเนี่ยเอามาปฏิบัติในชีวิตจริงของท่านได้อย่างนี้เขาเรียกว่าบรรลุสัจธรรมมันประเสริฐขั้นสูงสุดแล้วนะแต่เดี๋ยวการนำเอาไปใช้เราจะไปสรุปไว้เป็นข้อสุดท้ายแต่ตอนนี้เราพูดนำไปก่อนว่าต้องรู้แจ้งในโลกุตตรธรรมก็แปลว่าต้องเอาโลกิยธรรมที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตาของท่านเส้นใบมันออกไปทุกอย่างไม่มีเส้นใบคือเส้นความคิดเส้นไหนออกไปจากเส้นแกนกลางแล้วเส้นแกนกลางใบนะออกไปแล้วมันไม่ไปสุดขอบใบนั่นแสดงว่าเวลาท่านคิดท่านต้องคิดให้สุดถ้าคิดไม่สุดท่านคิดยังไม่สุดก็ต้องคิดมันให้สุดคิดจนสุดที่จะคิดโอเคไหมพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมเห็นไหมมันยากตรงไหนพี่น้องครับการปฏิบัติแบบนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านสามารถบรรลุการเป็นอริยะบุคคลได้ชื่อมันโก้ชื่อมันเท่อย่าไปคิดว่ามันยากเราให้นิยามกับท่านในพระนามของพระเจ้าในพระนามขององค์จิตจักรวาลมียุคนี้มีเราคนเดียวที่จะมาบอกความจริงให้ท่านฟังมาเฉลยท่านถึงฟังแล้วเข้าใจง่ายไงเพราะอะไรพวกมาช่วยท่านมาช่วยแกะแงะแซะพวกแกะก็คือพวกท่านนะเพื่อจะพาท่านกลับบ้านเราก็ใช้ความมหัศจรรย์ทางปัญญาปาฏิหาริย์ของเราเนี่ยเพื่อจะพยายามมาช่วยท่านเพราะเราไม่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นอกจากเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์ที่เป็นพระจิตของเราเราแบ่งภาคตรงนั้นเอาไว้เพื่อช่วยพี่ๆน้องๆที่ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาได้จำพระเจ้าได้แล้วจำเราได้แล้วจำสัจธรรมนะที่เราเคยกล่าวเอาไว้ที่เป็นอนุตตรธรรมในอดีตหลายยุคสายสมัยมาแล้วท่านจำได้เราก็จะช่วยท่านซึ่งทุกวันนี้หลายท่านก็มีรูปของเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์อยู่ใช่ไหมถ้าท่านใช้เป็นเชื่อมั่นในศรัทธาเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาเราเทพเจ้าฟีนิกซ์จะศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่านและท่านต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนะไม่ใช่เป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนลักกะปิดลักกะเปิดอย่างนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกเพราะเราเอาไว้ช่วยผู้ที่ต้องการความรอดรอดเพื่อที่จะไม่ตายอีกก็แปลว่าหลุดพ้นกลับบ้านได้โอเคไหมรู้แจ้งในโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมนะครับอย่างที่3ท่านต้องรู้จริงในอนุตตรธรรมนี่คือปัญหาว่าบวชนานและนิพพานไม่ได้เพราะอะไรปฏิบัติธรรมมาทุกภพชาติเปลี่ยนศาสนามาแล้วหลายศาสนาไม่ว่าในชาตินี้หรือในอดีตก็ไม่สามารถที่จะบรรลุการหลุดพ้นยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยหรือบางทีก็ต้องเพราะไปฝักใฝ่เทวนิยมตายแล้วก็เลยหลุดลอยไปค้างอยู่บนท้องฟ้าถ้าเป็นดาราประดับฟ้าก็สวยครับแต่ไปลอยแล้วเป็นขยะอยู่ในอนันตจักรวาลไม่สวยครับท่านต้องรู้แจ้งในอนุตตรธรรมแต่ถามว่าเมื่อตอนที่ได้มีโอกาสมาเกิดในยุคเดียวกันกับที่พระบุตรเอกมาจุติเป็นมนุษย์มาเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่เวลาสอนธรรมะแล้วพระองค์จะกล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าสอนว่านั่นแหละคือพระบุตรเอกผู้มาจากพระเจ้าทรงสื่อสารกับพระเจ้าทรงสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ามาเล่าให้มนุษย์ฟังเหมือนกับที่เราทำอยู่เนี่ยแต่เราไม่ใช่พระศาสดาเราบอกแล้วเรากราบพระบาทพระเวลาแล้วว่าเราเป็นมาแล้วเราไม่เป็นแล้วเรามาแค่เป็นพี่ๆน้องๆของท่านแล้วพูดความจริงให้ฟังพูดสัจจะให้ฟังไม่จำเป็นต้องเป็นพระศาสดาก็สามารถกล่าวความจริงได้ใช่หรือไม่เราก็พูดความจริงให้ท่านฟังถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่เคยรับเอาก็คือท่านปฏิเสธพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าท่านหาว่างมงายเลอะเทอะเป็นพวกเทวนิยมท่านเลยปฏิเสธท่านก็เลยไม่รู้ความจริงในเรื่องของอนุตตรธรรมเพราะอะไรครับเพราะว่าศาสดาที่มาจากพระเจ้าหรือพระบุตรเอกน่ะ
สามารถที่จะนำเอาความจริงที่เป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่อยู่นอกกาลาคืออยู่นอกอนันตจักรวาลสื่อจากพระเจ้าหรือสื่อจากองค์จิตจักรวาลลงมากล่าวต่อมนุษย์บนโลกนี้ให้รู้ความจริงได้ถ้าท่านปฏิเสธพระบุตรเอกปฏิเสธพระศาสดาที่มีพระเจ้าที่มาจากพระเจ้าท่านจะได้รู้ไหมความจริงในเรื่องเหล่านี้มันท่านจะบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐไม่ได้เพราะท่านไม่รู้ความจริงอันประเสริฐอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นสัพพัญญูก็เข้าถึงด้วยตัวเองไม่ได้นี่คือความจริงเพราะฉะนั้นท่านจึงปฏิเสธพระศาสดาพระองค์ใดไม่ได้เราจึงมากล่าวให้ท่านฟังในปลายยุคพลังงานเก่านี้ว่าเรามิได้มายกเลิกศาสนาไหนศาสนาใดศาสนาหนึ่งเรามาบอกพวกท่านว่าทุกศาสนาเป็นสากลทุกพระศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาจะศึกษาธรรมะอย่ามาถามว่าที่เรากล่าวเนี่ยเป็นธรรมะของศาสนาไหนอย่างที่เราบอกธรรมะเป็นธรรมชาติล้วนเป็นสากลไม่มีของใครถ้าเป็นของใครแสดงว่าคนนั้นต้องสร้างธรรมชาตินั้นพระผู้สร้างไงพระเจ้าไงที่ท่านรังเกียจคำว่าพระเจ้าพระผู้สร้างไงพระองค์นี่แหละมีจริงที่เราบอกว่ามีพระคัมภีร์ว่าพระเจ้ามีจริงเขียนให้ท่านอ่านนะบางคนนะไม่เชื่อว่ามีจริงแต่ไม่ยอมอ่านพระคัมภีร์ที่เราบันทึกให้เพื่ออ่านแล้วให้รู้ให้สตพว่าอ๋อพระองค์มีจริงนี่ว่ามีตัวตนอยู่จริงแต่พระองค์อยู่ที่ไหนล่ะนะพระองค์มีคุณสมบัติอย่างไรล่ะพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาด้วยพระองค์เองอย่างไรล่ะถ้าไม่เรียนไม่ศึกษาแล้วจะรู้ได้ไงเพราะนี่คือหนึ่งในอนุตตรธรรมที่มนุษย์ไม่รู้ไม่รู้จักพระเจ้าจำพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเขาตัวเองไม่ได้แต่ไม่ยอมศึกษาปฏิเสธอย่างเดียวมีmindsetที่เป็นนิเกทีฟกับคำว่าพระเจ้ากับคำว่าพระผู้สร้างกับคำว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณบางทีเขาเรียกกันสั้นๆว่าพระบิดาพอบอกว่าคำว่าพระบิดาปั๊บไอ้ลัทธิไอ้ศาสนานั้นแง่ๆเราก็เลยอยากจะพูดให้ท่านฟังว่าบางทีบางคนคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วแต่ขณะที่คิดว่าฉลาดนะมันในความเป็นจริงมันตรงกันข้ามคนฉลาดต้องเรียนรู้ครับพิสูจน์แล้วเรียนรู้ไม่ใช่กูรู้แล้วกูรู้แล้วกูฟันธงแล้วกูปฏิเสธโดยไม่เรียนรู้เลยครับอย่างเงี้ยมันยิ่งฉลาดน้อยลงทุกวันนะครับนะรู้จริงในอนุตตรธรรมเพราะฉะนั้นในยุคนี้เราผู้เดียวเท่านั้นที่อยู่ในจักรวาลโลกและอนันตจักรวาลที่รู้อนุตตรธรรมอย่างแท้จริงที่เรารู้ได้เพราะว่าเรามีเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้ซึ่งเป็นมหาครุซึ่งเป็นพระผู้ที่เป็นเจ้าขององค์ความรู้นั้นพระองค์จะสื่อผ่านเรามาและมาบอกเล่าให้ท่านฟังเราผู้เดียวเท่านั้นมันถ้าท่านไม่รู้อนุตตรธรรมท่านก็บรรลุการเป็นอริยบุคคลไม่ได้สัจธรรมไม่ได้มีแค่โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมโลกิยธรรมใช้สมองซีกซ้ายโลกุตตรธรรมเข้าถึงได้ด้วยสมองซีกขวาโอเคสัพพัญญูเข้าถึงได้แต่ท่านรู้ไหมครับอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันไม่ใช่ความสามารถพิเศษของสมองซีกซ้ายหรือซีกขวานะแต่มันเป็นความสามารถของการสั่นสะเทือนคลื่นสมองทั้งระบบโดยพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงเปิดมิติในการใช้ช่องทางนี้เพื่อที่จะให้คำตอบกับพระศาสดาที่ท่านรู้จักอ่ะว่าจิตวิญญาณของพระศาสดานั้นอ่ะหรือของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมซึ่งพระองค์อ่ะได้คำตอบเดียวคือมาเกิดเพื่อหมุนธรรมจักรในตนเองให้สำเร็จและเมื่อหมุนธรรมจักรในตัวเองได้สำเร็จแล้วต้องช่วยคนรอบข้างให้หมุนธรรมจักรตามตัวเองไปด้วยถ้าคนหนึ่งคนเริ่มต้นและคนรอบข้างอย่างน้อย1คน2คน3คนขึ้นไปมันหมุนธรรมจักรได้และหมุนได้อย่างต่อเนื่องไอ้การสั่นสะเทือนเพื่อการหมุนธรรมจักรก็คือการสั่นสะเทือนเป็นความรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าเป็นทางศาสนาที่มาจากโลกทางศาสดาที่มาจากโลกถ้าเป็นศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็คืออดทนอดกลั้นให้อภัยเรื่องเดียวกันเป็นความรักหมดถ้าสามารถที่จะทำแบบนี้ได้หมุนธรรมจักรในตัวเองและชวนกันหมุนได้มันจะทำให้พลังอำนาจในการหมุนธรรมจักรร่วมกันของมนุษย์เนี่ยมันจะไปช่วยทำให้ดาวเคราะห์โลกเสรีที่ท่านเหยียบยืนเนี่ยมันสามารถเวียงหมุนรอบตัวเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นสัจธรรมอันสูงสุดที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือ
สัจธรรมคำสอนเรื่องธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอริยสัจ4ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมรรค8กลับมาศึกษาตรงนี้สิพระศาสดาของท่านก็สอนไว้แต่ถูกหยิบใส่หิ้งไว้ซุกไว้เพราะไอ้คนที่สืบทอดเนี่ยมันไปคิดเอาเองว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้มรรค8อะไรอะไรก็เอา2อย่างเนี้ยนะมาผสมปนเปกันไปหมดจริงๆแล้วนะก็เลยไม่มีใครสนใจเรื่องธรรมจักรเลยครับเอามาใช้อย่างเดียวเป็นธงแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์เป็นธงเป็นผืนผ้ามันก็พริ้วลมอยู่อย่างนั้นนะแต่ธรรมจักรมันคืออะไรท่านต้องมาฟังอนุตตรธรรมที่เรากล่าวในพระนามของพระเจ้าย้อนหลังไปชมดูได้เรื่องธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรเราเคยเอามากล่าวไว้แล้วว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ในการหมุนธรรมจักรในตัวเองเพื่อที่จะชวนคนรอบข้างให้หมุนตามในการที่จะทำให้โลกทั้งดวงเนี่ยทั้งดาวเคราะห์ทั้งดวงเวียงหมุนรอบตัวเองเพื่อทำให้โลกสมดุลพระพุทธองค์ก็สอนแล้วเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแปลว่าความรักของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันจะช่วยค้ำจุนโลกก็แปลว่าช่วยให้โลกสมดุลและโลกจะสมดุลได้ก็ต้องเมื่อโลกต้องหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องพระพุทธองค์ก็ทรงสอนไปแล้วแต่ดันทะลึ่งไปบอกว่าพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4มันคนละเรื่องเลยพี่น้องครับเพราะมนุษย์บนโลกนี้จึงมีปัญหาไงมีศาสนาเยอะมีศาสนิกชนแยะแต่ไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมความจริงที่พระศาสดาเองทรงสอนเอาไว้พอเรามาจี้ใจดำพอเรามาเตือนเนี่ยก็หาว่าเรามาทำลายศาสนาเราไม่ได้ทำลายศาสนาเราจะมีคำว่าสาธุนั่นเป็นการสาธุการในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอเมนเนี่ยเราสาธุให้กับพระผู้เป็นเจ้าให้กับองค์จิตเจวันซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของเราและมนุษย์ทุกคนนั้นเรามีคำว่าเอเมนสาธุบางคนก็คิดโง่ๆก็กล่าวว่าเราเนี่ยประหลาดมีทั้งเอเมนมีทั้งสาธุว้าวอะไรของมันวะมันจะบ้าไปถึงไหนบ้าก็บ้าวะโอเคไหมครับนะเรามีสติดีพวกเรา FC ทั้งหลายเข้าใจว่าเราทำอะไรนี่คือเหตุผลนะอย่าไปฟังที่เขาสอนเรื่องลี้ลับลึกลับไม่มีเวลาสำหรับสิ่งนั้นหรอกท่านเชื่อเราครับท่านพยายามนำพาตัวเองเข้าสู่การเป็นอริยบุคคลให้ได้เป็นง่ายมากวันนี้ท่านก็เป็นได้ครับถ้าท่านฟังแล้วเก็ตและไปปฏิบัติท่านก็จะสามารถบรรลุสัจธรรมอันประเสริฐเป็นอริยะบุคคลได้แต่ที่เราใช้คำว่าบนเส้นทางนิพพานอริยะบุคคลบนเส้นทางนิพพานแปลว่าอะไรถึงแม้ว่าท่านยังนิพพานไม่ครบในทุกเรื่องท่านยังเป็นอริยะบุคคลไม่ได้แต่ท่านก็เป็นว่าที่อริยะบุคคลถ้าท่านดำเนินตามมรรควิถีจิตจักรวาลที่เราสื่อให้ท่านได้ฟังแนะนำแนวทางในการปฏิบัติให้ท่านมาตลอดก็เท่านี้ครับอย่าท้อแต้อย่าต้อต๋อยมาเกิดนะมันนะยากถ้าจะตายไปเพื่อหลุดพ้นและนิพพานมันง่ายกว่าตอนมาเกิดเยอะมากพี่น้องเชื่อเราเถอะครับอย่าไปฝังหัวอย่าไปใส่ mindset เอาไว้เพราะคนบอกว่าโอ้ยบวชหลายภาษาแล้วยังนิพพานไม่ได้เลยนะหลายคนบอกกูปฏิบัติแทบเป็นแทบตายไม่นิพไม่แนบนะบางคนนึกว่าโอ้ยนิพพานง่ายมากกูนั่งสมาธิทั้งวันนั่งกรรมฐานทั้งปีเดี๋ยวกูก็นิพพานได้ไม่จริงนะอย่าไปเชื่อครับอย่าไปเชื่อไม่ใช่อย่างนั้นครับถ้าจะใช่ก็ต้องเป็นอนุตตรธรรมที่เรากล่าวไว้ในช่อง YouTube ช่องจิตจักรวาลนี่แหละซึ่งมันจะเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้ชั่วกาลปาวสาน Eternally พี่น้องเชื่อเราครับเพราะเรากล่าวทุกอย่างเป็นความจริงแล้วให้ความจริงเนี้ยคู่กับโลกนะเพราะฉะนั้นในปลายยุคพลังงานเก่าเนี้ยกำลังจะสิ้นยุคท่านจึงต้องฟังพระบิดาสื่อผ่านเรามาอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้เดียวที่จะให้อนุตตรธรรมกับท่านได้เช่นที่เราเผยไปแล้วจิตวิญญาณของท่านเป็นใครจิตวิญญาณของท่านมาจากไหนนะใครให้มาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างและต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในการที่จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คืออนุตตรธรรมพอเรากล่าวสิ่งเหล่านี้ท่านเคยได้ยินไหมว่าในคำสอนของคนนำทางไม่ว่าตาดีหรือตาบอดในศาสนาอื่นน่ะเขาพูดเรื่องนี้ไหมมีสิ่งเดียวที่ท่านพอจะได้ยินบ้างคือเชื่อว่าจิตวิญญาณมีจริงเวลาตายแล้วก็เลยมีพระไปสวดส่งวิญญาณไปส่งศพส่งวิญญาณนี่แสดงว่าเชื่อว่าจิตวิญญาณมีจริงแต่ไม่เคยคิดว่าจิตวิญญาณมาจากไหนบางคนบอกจิตวิญญาณกูมาจากนรกบางคนบอกว่าจิตวิญญาณกูมันล่องลอยอยู่ทั่วไปเนี่ยไม่คิดต่อว่าจิตวิญญาณมาจากไหนใครให้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไม่เคยคิดเพราะอะไรนี่มันเป็นอนุตตรธรรมถึงแม้คิดพวกท่านเองก็ตอบไม่ได้ก็อย่างแม้กระทั่งสัพพัญญูก็ตอบไม่ได้เ
มันตะกี้เราบอกแล้วพระศาสดาของท่านสามารถรู้ว่ามนุษย์จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่อมาช่วยกันเป็นสัตว์สังคมแล้วร่วมกันใช้พลังงานร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกเนี่ยก็คือเมตตาธรรมเนี่ยในการหมุนธรรมจักรในตัวเองให้ประสบความสำเร็จซึ่งเราก็คอยแอบพูดเรื่องธรรมจักรในตัวเองมาแล้วว่าจะหมุนให้เกิดธรรมจักรในตัวเองเนี่ยจะต้องหมุนยังไงต้องหมุนด้วยความรักความรักก็คือความเมตตาที่พระพุทธองค์สอนไว้อันเดียวกันเลยแล้วจะช่วยทำให้เกิดการค้ำจุนก็คือทำให้สมดุลเราเอาไม้ไปค้ำกิ่งมะม่วงที่ลูกบันดกอ่ะชาวสวนมะม่วงจะรู้เลยว่าทำไมต้องเอาไม้ไปค้ำก็ค้ำไว้เพื่อไม่ให้กิ่งมันหักไงเพื่อมันสมดุลไว้ที่มันหักเพราะกิ่งมันไม่สมดุลเนื่องจากมะม่วงมันดกและมันหนักมากกิ่งมันรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยเอาไม้ไปค้ำโลกเหมือนกันครับโลกมันหมุนไม่ไหวมันเสียสมดุลเพราะมันหมุนรอบตัวเองไม่ไหวเหมือนลูกค้างฮะมันมีไม่มีแรงหมุนแล้วมันก็จะล้มกระแกว่งไปแกว่งมาเหมือนโลกเราขณะเนี้ยที่หนาวจัดหนาวเป็นบ้าเลยรัสเซียเอ่ยตุรกีเอ่ยอิตาลีเอ่ยนะหนาวมากหนาวจนน้ำเป็นน้ำแข็งบราซิลอาร์เจนตินาที่เราขึ้นข่าวใน Facebook ให้เห็นอยู่เป็นประจำเนี่ยมันอยู่ในปฏิบัติแผนปฏิบัติการในการชำระโลกและอยู่ในเรื่องของโลกเสียสมดุลน้ำเป็นน้ำแข็งจนปลาตายกลายเป็นปลาแช่แข็งอยู่ในบึงที่เรียกว่าทะเลสาบขนาดเล็กเราขึ้นให้ดูหลายคนบอกโอ้สงสารปลาอีกหน่อยก็ต้องสงสารตัวเองนะเพราะว่าเดี๋ยวหิมะก็จะมาตกใกล้ๆประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆเผลอๆจะมาตกกลางกรุงเทพเลยก็เป็นได้ในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าโลกเสียสมดุลมากไปกว่านี้นะโลกขาดความรักไม่ได้นั่นนี่คืออนุตตรธรรมไม่ใช่บอกว่าโอ้ยมาเกิดแล้วเป็นทุกข์มองว่าจิตวิญญาณเป็นสิ่งเร่ร่อนเหมือนกับเป็นเจ้าไม่มีสารนะเร่ร่อนมาพลัดจับพลัดจับผลูมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้เกิดมาทำไมทุกตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกหมดและดันบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาท่านรู้ไหมครับเกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่ธรรมดานะครับถ้าท่านติดตามรับฟังการสื่อพระโอวาทของเราโดยตลอดที่เป็นอนุตตรธรรมแท้ๆเนี่ยพระบิดาไม่ได้สร้างให้เครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เราต้องเสื่อมเมื่อเสื่อมแล้วคือต้องมีภพชาติก็คือต้องทิ้งกายสังขารนี้เพราะมันใช้ไม่ได้ต้องเกิดใหม่เพื่อจะใช้กายสังขารใหม่นะครับมันไม่จำเป็นต้องมีอายุขัยด้วยซ้ำถ้าท่านสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ตามเส้นทางมรรควิถีจิตจักรวาลเพื่อการหลุดพ้นท่านไม่จำเป็นต้องตายเลยครับเหมือนกับดาวอื่นน่ะที่เขามีอายุยืนน่ะนะบางคนน่ะเกิดมา600ปีแล้วยังไม่ตายยังไม่แก่เลยด้วยซ้ำครับท่านที่พระบิดาก็สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมไว้ซับซ้อนน้อยกว่ามนุษย์โลกของเราซิอีกครับฟังเราไปเรื่อยๆแล้วท่านจะแจ้งในสิ่งเหล่านี้นะท่านเกิดมาเป็นมนุษย์โลกในประเสริฐที่สุดแล้วพระบิดาทรงรักพวกท่านมากที่สุดนะพระองค์จะไม่เคยส่งพระบุตรเอกไปโปรดสัตว์หรือไปเทศนาที่ดาวดวงไหนมาก่อนเลยนะครับมีแต่โลกนี้แหละครับที่มีพระศาสดาเปลืองที่สุดและที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพ่อของพวกท่านจะต้องทรงนะลำบากพระทัยลำบากพระวรกายมากที่สุดแต่พระองค์ไม่ลำบากพระทัยไม่ลำบากพระวรกายเราเป็นพระบุตรเอกที่ลงมาทำหน้าที่ในแต่ละครั้งเนี่ยนะลำบากกายลำบากใจเป็นที่สุดโดนก้าวล่วงตลอดแต่เราก็อดทนเพราะเราถือว่าเราทำเพื่อพ่อและเผื่อท่านทำเพื่อพ่อแต่เผื่อพวกท่านนะเผื่อแผ่พวกท่านแต่เมื่อเผื่อไปแล้วแผ่ไปแล้วไม่สามารถจะไปปกคลุมหัวใจหรือสังขารของใครได้มันก็ชอมดอมันก็ช่วยไม่ได้เพราะเราทำเต็มที่ของเราแล้วโลกนี้เป็นโลกเสรีเราจะไปบังคับใครก็ไม่ได้จะไปจูงใจใครก็ไม่ได้อยากให้ชมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งเยอะๆเราต้องตั้งรางวัลขึ้นมาเพื่อล่ารางวัลเราไม่ทำหรอกเพราะท่านต้องทำทุกอย่างด้วยจิตสำนึกของท่านเองนะอ้าวท่านจะรู้จริงในอนุตตรธรรมท่านจึงต้องติดตามอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลในทุกช่องทางเรานิพนธ์พระคัมภีร์ขึ้นมาท่านก็ต้องอ่านท่านต้องมีไว้ท่านต้องอ่านเราสื่อพระโอวาทไว้ใน Facebook ท่านก็ต้องอ่านเราไปบรรยายที่ไหนท่านก็ต้องฟังเราจัดไซโคโชถ้าท่านมีโอกาสและมีปัจจัยพอสมควรก็ให้มาเรามาช่วยเพื่อจะทำให้ท่านเนี่ยสามารถเรียนรัดในการพัฒนาจิตตปัญญาและยกระดับจิตวิญญาณของท่านนะโดยที่ให้เราเป็นผู้ช่วยท่านก็มาแต่ถ้าท่านไม่มาก็ได้โอกาสนิพพานหลุดพ้นก็มีได้ถ้าท่านคิดว่าท่านมีปัญญาหรือมีความสามารถที่จะดูแลตัวท่านเองได้ดูแลจิตตปัญญาและดูแลจิตวิญญาณของท่านได้ไม่จำเป็นต้องมาไซโคโชที่ภูกระต่ายถ้าไม่มีสตังค์พอไม่มีปัจจัยพอเพราะมาที่นี่มันต้องมีค่าใช้จ่ายเราจะให้ท่านฟรีก็ไม่ได้เพราะเงินงบประมาณที่ได้มามีผู้ใจบุญค่อยๆบริจาคมายุคโควิดนี่ท่านก็รู้แล้วว่าแต่ละคนน่ะรวยน้อยลงนะครับนะก็อุตส่าห์แบ่งสรรปันส่วนมาเรายังต้องมาขายน้ำพริกเ
พื่อหารายได้มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟท่านเห็นยังไงต้องช่วยตัวเองกันหมดอะเราทราบดีนะเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านได้เข้าใจท่านสามารถพึ่งพาตัวเองได้ถ้าท่านมีปัญญาและมีความรอบรู้เอาความรอบรู้จากเราไปเอาปัญญาจากการติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านไปท่านเอาไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงของท่านไม่มีปัญหานะจะเห็นหน้าเราจะมายิ้มกับเราจะเอ๋กับเราทางจอได้ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งหรือทุกเวลาที่ท่านต้องการจะเอ๋กับเราเพราะว่าน้องบุญธรรมกับทีมงานได้อัดใส่กระป๋องเป็นตอนๆเอาไว้แล้วนะทุกตอนก็เห็นหน้าตาเราฟังเสียงของเรานี่แหละนะเสียงดีหรือไม่ดีเสียง สวยเสียงใสหรือเปล่าไม่ทราบแต่สาระธรรมะเนี่ยสุดยอดแล้วนะแล้วก็ประการที่สี่ให้ท่านรู้จำในการนำมาปฏิบัติจริงเห็นไหมรู้จบรู้แจ้งรู้จริงยังไม่พอท่านต้องรู้จำในการที่จะจำแล้วนำมาปฏิบัติจริงฉลาดนำเอามาใช้พูดง่ายๆนะท่านจึงจะถ้าท่านเข้าถึงทั้งหมดนี้ได้ท่านจึงจะเรียกได้ว่าเป็นอริยบุคคลท่านเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปสนใจว่าถ้าเป็นอริยบุคคลแล้วต้องบรรลุธรรมะขั้นสูงระดับสกิทาคามีหรืออนาคามีอะไรเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเพราะเราไม่ใช่นักบวชเราบอกท่านเลยถ้าท่านรู้จบรู้แจ้งรู้จริงรู้จริงในอนุตตรธรรมต้องรู้จากเราท่านรู้เองไม่ได้และในโลกนี้ไม่มีใครบอกท่านได้เรื่องอนุตตรธรรมเป็นความลับของจิตวิญญาณเบื้องหลังมิติโลกพูดง่ายๆนะนิยามมันเป็นอย่างนั้นถ้าท่านรู้ในสิ่งเหล่านี้ท่านเป็นอริยบุคคลได้แล้วและท่านจะสำเร็จเป็นบรรลุสัจธรรมเนี่ยแปลว่าเข้าถึงนะแต่ถ้าสำเร็จนี่แปลว่าเนี่ยข้อ4เลยครับจำนำมาใช้ในการปฏิบัติจริงในชีวิตจริงของท่านเลยท่านก็จะเป็นอริยบุคคลและแน่นอนอริยบุคคลนี่แหละคือผู้ที่ก้าวเดินไปตามเส้นทางนิพพานพอนิพพานถึงที่สุดแล้วท่านก็จะสามารถหลุดพ้นออกไปจากโลกและอนันตจักรวาลได้เราเก็บอุปความลับเอาไว้อย่างเดียวท่านนั่นเองว่าท่านจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้ท่านยังต้องมีความรอบรู้เรื่องอนุตตรธรรมอีก 2-3 ประการถ้าท่านยังไม่รู้ท่านก็จะสามารถทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็แปลว่ายังประสบความสำเร็จในการที่จะนำเอาจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านเนี่ยออกไปจากระบบเอกภพหรืออนันตจักรวาลได้ถ้าไม่รู้ก็ยังออกไม่ได้ถึงแม้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะออกไปจากอนันตจักรวาลได้แปลว่าเช่นมีพลังในการขับเคลื่อนทางจิตวิญญาณเหมือนจรวดมีแรงดันพอพร้อมอย่างที่สองมีน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณของท่านเบา5เท่ากับ50มิลลิกรัมเท่ากับตอนที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกแล้วนี่เห็นไหมสองข้อนะโลกก็เหนี่ยวรั้งไม่ได้เอกภพหรืออนันตจักรวาลก็เหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณท่านไว้ไม่ได้แสดงว่าท่านสามารถดีดตัวผ่านประตูมิติออกไปได้แล้วใช่ไหมแต่ท่านจะไม่สามารถออกไปได้เพราะท่านจะไม่สามารถเปิดประตูมิตินั้นได้เพราะตัวท่านเองจะเป็นผู้เปิดมิติตรงนั้นด้วยตัวท่านเองใครจะออกไปผ่านประตูข้อแกะนั้นจะต้องเดินผ่านเข้าไปเองไม่มีใครอุ้มแกะเข้าไปแกะต้องเดินเข้าเดินออกประตูข้อแกะเองจิตวิญญาณท่านก็เหมือนกันครับแต่เราถามท่านมาถ้าท่านไม่รู้ว่าประตูข้อแกะอยู่ตรงไหนท่านก็ต้องไปปีนรั้วข้อแกะไปปีนคอกเพื่อเข้าคอกใช่ไหมท่านจะไม่เข้าตามประตูจิตวิญญาณท่านเหมือนกันถ้าท่านไม่รู้ว่าประตูมิติที่จะออกไปซึ่งเรียกว่าด่านนภาลัยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแค่นั้นยังไม่พอนะเมื่อผ่านประตูข้อแกะเข้าไปแล้วเนี่ยท่านต้องไปกราบพระบาทพระบิดาก็คือไปกราบเข้าไปหาเจ้าของถ้าท่านไม่รู้ว่าเจ้าของเนี่ยคือพระเจ้าหรือพระบิดาประทับอยู่ตรงไหนที่อยู่ในข้อแกะในข้อแกะก็คือนอกเอกภพนอกอนันตจักรวาลถ้าไม่รู้ว่าพระบิดาทรงประทับอยู่ที่ไหนท่านออกไปแล้วท่านไม่รู้ท่านจะไปหาใครเหมือนนะในอนันตจักรวาลเนี่ยเมื่อหลุดออกไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลมากเมื่อท่านเอาเรือออกไปจากท่าก็คือออกไปจากด่านนภาลัยแล้วถ้าเรือลำนั้นเนี่ยกัปตันไม่รู้ว่าท่าเรือที่ตัวเองจะต้องไปให้ถึงเนี่ย harbor where is the harbor harbor แปลว่าท่าเรือท่าเรือนั้นอยู่ไหนถามจริงๆไอเรือลำนั้นมันก็เท้งเต้งลอยลำอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะท่านก็จะต้องรู้อ่ะถ้าท่านจะหลุดพ้นต้องถามตัวเองว่าตัวเองตอบได้ไหมหลุดพ้นแล้วไปไหนไอ้ที่ที่จะไปมันอยู่ตรงไหนไปหาใครนึกออกไหมครับเมื่อไม่รู้ปลายทางไม่ตั้งหางเสือต่อให้เรือลำนั้นพร้อมเดินทางมีเสบียงครบผู้โดยสารครบเชื้อเพลิงครบ
แต่ไม่รู้ไปไหนมันก็หลุดพ้นไม่ได้นี่คือโลกุตตรธรรมพี่น้องครับเข้าใจไม่ยากเลยใช่ไหมครับเอานะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงลึกไปตรงนี้เราจะบอกให้ท่านฟังว่าตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งคำว่าคนกับคำว่าชนชอช้างนอหนูเนี่ยชนหรือคนประชาชนหรือประชาคนเนี่ยมีความหมายเหมือนกันนะท่านต้องรู้ก่อนว่าการที่จะเป็นอริยะบุคคลนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็เป็นได้เราจึงต้องบอกว่าคนจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นคนหรือมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ระดับ